สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ JT Center ก็พาทุกท่านมาดูตัวมอเตอร์ขนาด12โวลต์นะครับใช้ไฟ12โวลต์250รอบ2500รอบนะครับกินไฟ 1.5 แอมป์ 20วัตต์นะครับตัวนี้เพลาขนาด3มิลนะครับเพลานี้3มิลนะครับเพลา3มิลตัวบางครั้งด้านหลังนี้อาจจะสั้นนะครับอาจจะดูด้านหน้าเป็นหลักนะครับตัวขนาดนี้นะครับความโตของมอเตอร์ก็3เซนครึ่งนะครับ3เซนครึ่งยาว1 2 3 4 5 5เซนครึ่งนะครับ5เซนครึ่งรวมด้านหน้าก็เป็น6เซนรวมเพลาก็เป็น7เซนนะครับแล้วก็ถ้ารวมไอ้ตัวนี้เข้าไปอีกก็เป็น7เซนเกือบ8เซนนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ความเร็วรอบสูงนะครับ 2,500 รอบขนาด10กินไฟ12โวลต์นะครับใช้ไฟ12โวลต์ 1.5 แอมป์สูงสุดนะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ขนาด20วัตต์นะครับสำหรับท่านที่สนใจเอาไปใช้ทำตัวขับเคลื่อนนะครับก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหมุนความเร็วอยู่ประมาณ 2,500 รอบต่อนาทีนะครับท่านที่สนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับเว็บ JTS Center JTS Product นะครับเข้าไปที่ JTS Product นะครับไปดูที่หน้าของมอเตอร์นะครับมอเตอร์12โวลต์24โวลต์36โวลต์48โวลต์นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะไปดูที่M12/24 นะครับที่เป็น20วัตต์200 2,500 รอบนะครับราคา490บาทในนั้นนะครับราคาขึ้นลงๆนะครับดูราคาทุกวันตรวจสอบสต็อกทุกวันนะครับก่อนสั่งต้องเช็คสต็อกก่อนนะครับว่ามีของหรือไม่มีนะครับเพราะว่าของเราขายหรือนำมาใช้ได้เรื่อยๆก่อนที่จะติดต่อสั่งเข้ามานะครับก็เข้าไปดูหน้าเว็บก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ